สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับช่วงนี้มีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเขาส่งคำถามเข้ามาหาจันเยอะมากๆเลยแต่ว่ามีคำถามที่น่าสนใจเดี๋ยวนุ่นค่อยบอกว่าคำถามนั้นเนี่ยคืออะไรแต่สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้ส่งเข้ามาแล้วตอนนี้ค่ะข่าวสารข้อมูลมันถาโถมกันเข้ามาประเด็นสังคมก็มีประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดทั้งอยากแสดงความคิดเห็นแล้วก็ยังมีคำถามเพิ่มเติมอยากเติมเต็มความรู้ถามอาจารย์วีระธีรพัฒน์ได้นะคะช่องทางในการส่งคำถามคือ LINE ID @2ears ค่ะแล้วสัปดาห์นี้นะคะทางทีมงานก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้อีกด้วยค่ะมีคนฝากถามนุ่นมาค่ะอาจารย์ถามมาถามตอบไปนี่วันศุกร์ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคก็พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้งั้นก็ยังมีเวลาที่จะส่งคำถามถูกต้องโอเคอ่ะคำถามเราไม่ได้ปิดกั้นนะคะถามอะไรก็ได้แต่ว่าจะตอบให้หรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเวลาที่ส่งคำถามเข้ามาเนี่ยนะคะนอกเหนือจากบอกว่าจะถามอะไรแล้วนะคะชื่อของคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญมากๆเลยก็คือจังหวัดที่คุณผู้ชมนั้นอยู่เพราะว่าเวลาที่มอบของที่ระลึกเนี่ยจะได้กระจายจังหวัดให้นั่นเองค่ะอาจารย์มีคนฝากถามนุ่นมานุ่นว่าคำถามนี้สำคัญเขาถามมาว่าข่าวสารข้อมูลที่เป็นอยู่ณขณะนี้ค่ะในชีวิตของอาจารย์เนี่ยต้องเสพข่าวทุกวันทุกวันเลยอะค่ะอาจารย์ไม่เครียดกับการเสพข่าวบ้างอะคะไม่จริงๆเหรอผมก็อ่านตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่แน่นอนอะเวลาเรารับข่าวสารจากข้างนอกที่มันอยู่ภายนอกมันมากระทบเรานะมันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขาเรียกว่าเกิดขึ้นพร้อมกันทันทีซึ่งเราต้องแยกให้ออกค่ะก็คือมันจะเกิดความรู้สึกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในทางที่ชอบไม่ชอบค่ะนะหรือบางทีก็เฉยๆทางพระเขาเรียกว่าเวทนาไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปปรุงแต่งต่อค่ะนะบางทีเราอ่านข่าวเจอดาราคนนี้เขาถูก อย่างเงี้ยก็จะมีบางคนสะใจบางคนเห็นใจอย่างเงี้ยอันนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ทำการสโลโมชั่นอ่านปั๊บมันเกิดต่อเนื่องเลยถ้าเราไม่ตัดทอนไม่ตัดช่วงทำให้มันช้าลงนะแล้วไม่ตัดช่วงเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกหรือเกิดอะไรขึ้นต่อเนื่องแล้วเราก็จะว่าต่อปรุงไปเรื่อยๆไอ้คนนี้มันเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้มันเคยมีอย่างนั้นอย่างนี้มันไปเลยเหมือนพิพากษาเขาแล้วเลยอย่างนั้นก็ประมาณนั้นนะประมาณนั้นเนี่ยคือก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยมองด้านนึงเนี่ยเป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะกรณีของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยนะที่จริงถ้ามองด้านนึงเนี่ยมีประโยชน์ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะเพียงแต่ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นข่าวสารในขณะนี้ยังไงค่ะสำหรับผม40ปีที่แล้วเรื่องของการชักชวนการลงทุนที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้เอาความโลภมาล่อให้ผลตอบแทนที่สูงเกินความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ปี2527เนี่ยเกิดกรณีแชร์แม่ชะม้อยค่ะนะอ้างว่าขายน้ำมันตอนนั้นราคาน้ำมันแพงเลยตอนไหนพวกนี้นะได้กำไรได้ผลตอบแทนนะก็เริ่มต้นจากคนที่คิดโครงสร้างแบบนี้นะเขาเรียกว่าแชร์ลูกโซ่สมัยก่อนนะบอนไซค่ะเป็นลักษณะที่ไปเอามาจากทางต่างประเทศในอิตาลีนะเขาเริ่มต้นที่นั่นเอาเงินของคนที่มาลงทุนทีหลังจ่ายให้กับคนที่ลงทุนก่อนเมื่อไหร่ที่มันเงินหยุดเข้ามามันก็จะเกิดลักษณะที่มันพังทลายแล้วก็เกิดความเสียหายคนที่ลงทุนตอนท้ายๆหลังจากที่เขามีการดำเนินการทางกฎหมายเนี่ยมาเฉลี่ยแล้วอ่ะลงทุนไปร้อยได้เงินกลับคืนตอนที่เขาพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วก็ฟ้องล้มละลายอะไรพวกนี้เอาทรัพย์สินมาแบ่งให้กับเจ้าหนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยลงทุนไปร้อยได้คืน5สลึงลงทุนไปร้อยนะได้คืนบาท25สตางค์ค่ะอันนั้นจบอีพิโซดแล้วก็มีอะไรตามมาคราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยนะก่อนที่จะไปพูดถึงเราจะ
หาบทเรียนจากกรณีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปยังไงเนี่ยค่ะคือเราต้องยอมรับว่าผมพูดหลายครั้งว่าอะไรต่อมีอะไรที่มันวนเวียนแล้วมันเป็นปัญหาที่มันเป็นเรื่องคาราคาซังแล้วก็อยากจะเรียกว่าเป็นแผลเป็นแผลเป็นมันเกิดผลกระทบรุนแรงจริงๆก็คือช่วงที่มันเกิดโควิด19ค่ะหลายคนอาจจะมองข้ามไปช่วงปี2563ถึงปี2565ที่เกิดกรณีวิกฤตสาธารณสุขโควิด19เนี่ยทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยค่ะนะอันนี้อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังทำให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยเดี้ยงเราเห็นอยู่แล้วกำลังแก้ไขกันอยู่ของเราเนี่ยก็เศรษฐกิจติดลบรู้สึกจะมีอยู่ปีนึงประมาณ 6% กว่าๆ 6.1% แล้วหลังจากนั้นก็ฟื้นยากแต่ในช่วงที่เกิดขึ้น3ปีเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันทำให้ผู้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยหมดทางทำมาหากินนะแล้วมันก็เกิดการทำมาหากินที่ต้องใช้ลักษณะที่เรียกว่าออนไลน์เกิดลักษณะที่มันแพร่หลายมากในช่วงเวลานั้นแหละที่บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยขยายธุรกิจแล้วก็ต่อเนื่องแต่ก่อนหน้านั้นมันก็มีไอ้ลักษณะแชร์ลูกโซ่หลายบริษัทหลอกให้ไปซื้อน้ำหอมอะไรต่ออะไรเอามาขายแล้วก็บริษัทก็เจ๊งไปเนี่ยบริษัทที่ถูกปิดอยู่ไปไกลถนนพระราม9เนี่ยผมจำไม่ได้ชื่อบริษัทอะไรแน่นอนนะว่าเราต้องแยกแยะเรื่องนี้นะว่าเอ๊ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะลำดับแรกเลยเนี่ยเราต้องดูสินค้าและบริการที่เขาขายค่ะสินค้าและบริการที่เขาขายเนี่ยมันเป็นสินค้าและบริการที่สามารถซื้อหาได้เป็นการทั่วไปไหมมีคุณภาพเหมาะสมกับราคาที่จำหน่ายไหมแล้วมันจริงๆคือมันขายได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องที่ก่อนที่เราจะเข้าสู่วงการนะแต่คนที่เขาทำธุรกิจโดยที่ทำอยู่เป็นปกติจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าขายตรงหรือจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าการตลาดแบบตรงอะไรก็ตามทีเนี่ยที่ตรงไปตรงมาก็เขาก็ยังทำอยู่นะเขาก็ยังทำอยู่เขาก็มีการขยายคนที่มาร่วมทำธุรกิจเนี่ยก็เป็นพวกสินค้าที่อาจจะเหมาะสมกับราคาแต่มันส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกของอุปโภคบริโภคพวก อาหารเสริมยาบำรุงลดความอ้วนความสวยความงามอะไรพวกนี้กลุ่มสุขภาพทั้งกลุ่มสุขภาพเนี่ยอันนี้มันก็ที่ถามว่ามันเป็นเรื่องที่ใหม่ไหมคำตอบคือในต่างประเทศไอ้สินค้าพวกนี้ก็ขายกันเยอะแยะไม่ใช่ว่าไม่มีนะเพียงแต่ว่ามันสมคุณค่ามันได้ไหมนะพวกกาแฟลดความอ้วนหรืออย่างโปรตีนอาหารเสริมนะที่มาเป็นไอ้อะไรล่ะพวกไอ้สมัยก่อนก็จะมีเกี่ยวกับยาจีนโสมพวกถังเช่าะนะซึ่งมันก็อาจจะมีคุณค่าของมันใครที่เขาซื้อนะก็ต้องถามเขาว่าอันนั้นมันใช่ไหมมียาบางชนิดเม็ดละ 5,000 บาทก็มียังมีขายนะคุณไม่ใช่ไม่มีนะเดี๋ยวนี้ก็ยังขายอยู่นะคนก็ยอมคนก็ยอมซื้อเพราะว่ามันได้ประโยชน์จริงอันนี้เขาพูดกันปากต่อปากเขาใช้ได้อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปละอาจารย์อันนี้เดี๋ยวผมจะโยมให้ฟังว่าคือในช่วงเวลานั้นก็ต้องยอมรับว่าผู้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยหมดทางทำมาหากินในช่วงของโควิดที่มันเป็นแผลเป็นมันมีเหตุมันเป็นแผลเป็นจนถึงปัจจุบันมันเป็นแผลสดตอนแรกได้รับผลกระทบมากคนที่ตกงานแบบถาวรเป็น 2-3 ล้านคนอยู่ดีขาดรายได้ก็ต้องพยายามขนขวายหาทางที่จะทำให้เกิดรายได้ประเภทนั้นถ้าคุณสังเกตดูช่วงนั้นจะมีโค้ชเยอะมากเลยใช่แล้วมันก็เผอิญเข้าในช่วงจังหวะเวลาที่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในเป็นตัวเสริมเนี่ยมันมาถึงยุค5G มันมีทั้งแพลตฟอร์มมันมีทั้งโซเชียลมีเดียที่มันเอื้อให้สามารถทำอย่างนั้นได้ผมก็เห็นหลานๆเด็กๆก็ไปเป็นยูทูบเบอร์ไปติดตามดาราก็สร้างช่องของตัวเองได้เงินจากตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มีคนที่อายุขนาดผมก็ทำ YouTube Channel มีรายได้เดือนละเป็นแสนก็มีแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้มันก็จะมีเฉพาะบางคนที่เขาเหมาะเอาละคราวนี้
เรารู้ว่ามันมาในช่วงเวลานั้นถ้าเราดูสื่อไปเนี่ยเราดูก็เรารู้ว่าช่วง62 63 64 65หรือจะ63 64 65ต่อเนื่องถึง66เนี่ยประมาณ 3-4 ปีเนี่ยธุรกิจออนไลน์เนี่ยเกิดขึ้นแพร่หลายมากค่ะบางทีก็แยกไม่ออกแน่นอนมันมีคนที่ทำธุรกิจออนไลน์แบบตั้งใจโกงมีตั้งแต่ต้นเห็นเลยขายของไม่ตรงได้เงินปิดเว็บหนีปิดไซต์ปิดเว็บไซต์หนีปิดบัญชีหนีไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าตั้งใจมาโกงอย่างนี้ก็จับได้ไล่ทันก็ต้องอันนี้ต้องใช้ความรวมทั้งไอ้เรื่อง call center อะไรที่มาหลอกลวงแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับกรณีที่เราจะคุยนะค่ะกรณีบริษัทไอคอนกรุ๊ปเนี่ยผมอยากจะพูดอย่างนี้สินค้าเขามีนะสินค้าที่ขายมีค่ะนะสองมีคนบริโภคซื้อหาสินค้าเขาอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ว่าเราต้องมองลงไปว่ามันจะขยายตัวได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่ระบบการบริหารจัดการในแง่เขาทำเป็นลักษณะขายตรงเป็นการตลาดแบบตรงค่ะแล้วก็ที่มันเพิ่มเติมมาเนี่ยมันคือเรื่องของการลงทุนค่ะลงทุนนะที่เขาอยากจัดแบ่งเป็นเกรดอ่ะ 20,000 2,500 ค่ะเอาลงไปทำดูหลักหมื่นหลักแสนแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 200,000 25,000 ค่ะแล้วแบบที่เป็นดีลเลอร์ 250,000 แล้วก็มีคนที่เป็นแม่คงแม่ขายอะไรต่ออะไรพวกนี้นะถ้าเราซัมอัพถ้าเราซัมกรณีนี้เราจะดูยังไงผมยังไม่พูดถึงว่าผิดพระราชบัญญัติขายตรงการตลาดตรงผิดพระราชกำหนดการกู้ยืมมันเป็นการช่อโกงประชาชนผิดพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอะไรพวกนี้ผมยังไม่ต้องพูดเพราะอันนี้อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนที่เขาดำเนินการอยู่นะสิ่งที่เราเห็นขณะนี้ก็คือเป็นการดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนเรียกมาให้ปากคำแล้วก็สอบสวนแล้วก็คุมตัวเอาไว้ที่ที่โรงพักขั้นตอนต่อไปก็จะต้องนำส่งไประหว่างที่สอบสวนอยู่ยังไม่สำนวนยังไม่จบเนี่ยก็อาจจะต้องขอฝากขังค่ะคราวนี้ถ้าเกิดขอฝากขังถ้าเป็นที่โรงพักเนี่ยมัน48ชั่วโมงก็ต้องปล่อยตัวถ้าเกินกว่านั้นก็ต้องไปขออำนาจศาลว่าคุมขังเอาไว้เพราะกลัวจะหลบหนีอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบางท่านไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นศาลก็อาจจะต้องไปคุมขังชั่วคราวในเรือนจำพิเศษหรืออะไรก็ว่ากันไปซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ของใหม่ก่อนหน้านี้ก็มีกรณีที่เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศแล้วก็ต้องไปอยู่พักหนึ่งอะไรต่ออะไรพวกนั้นน่ะไอ้นั่นก็หายเงียบไปละอะไรฟอเร็กอะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้ฟอเร็กทีดีหรืออะไรนะประมาณนั้นอันนี้อาจจะไม่อย่างนั้นคราวนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าหากเราจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ไปผสมโรงว่าเป็นดาราคนนี้คนนั้นคนนี้เป็นบอสเป็นเบิร์ดขยายไปถึงเรื่องการเมืองไปทำตัวเป็นตัวเหมือนกับเป็นนายหน้าช่วยเคลียร์ให้หรือจะไปเกี่ยวข้องกับคณะสำนักงานคณะกรรมการผู้บริโภคซึ่งเป็นคนดูแลเรื่องการจดทะเบียนบริษัทที่ทำธุรกิจขายตรงอะไรต่ออะไรพวกนี้ตอนนี้บทสรุปว่ามันผิดไม่ผิดหรือว่ามันมีอะไรในลักษณะแบบนั้นมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเราดูจากพฤติกรรมแวดล้อมผมพูดได้อย่างหนึ่งว่าเรื่องนี้รัฐบาลของท่านนายกแพทองธารค่อนข้างจะเอาจริงดูจากอะไรอะคะอาจารย์ดูจากการสั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะแล้วก็การดำเนินการค่อนข้างจะฉับไวค่ะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะไปคุมตัวมาสอบสวนจะให้ประกันตัวไม่ประกันตัวอะไรเนี่ยเราก็เห็นแล้วรูปธรรมอันที่สองก็คือให้อำนาจคณะกรรมการธุรกรรมของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เนี่ยมีคำสั่งอายัดทรัพย์อันนี้เห็นแล้วโอ้โหถ้ามันไม่ขนาดนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้อายัดทรัพย์กันรวดเร็วขนาดนี้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตอนนี้ก็กลายเป็นเต้นรถไปแล้วรถดีๆทั้งนั้นเลย 20-30 คัน
Lamborghini นะPorsche Cayenne Bentley นะ Maybach อะไรต่ออะไรเต็มไปหมดอะที่เป็นรถแพงไปอายัดอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินแปลงใหญ่แถวลาดสวายนาฬิกาซึ่งจริงๆอะคนที่ได้เงินมาเนี่ยจะเก็บเป็นเงินสดอะมันก็ไม่รู้จะเก็บแบบไหนจะไปฝากแบงก์มันก็ดูแล้วมันก็เอาเงินสดไปฝากมันยุ่งนะก็ส่วนใหญ่ก็จะออกไปเป็นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ไปซื้อรถยนต์ไปซื้อแบรนด์เนมกระเป๋าอะไรต่ออะไรพวกนี้อัญมณีเครื่องประดับนาฬิกาไอ้ตรงเนี้ยมันก้ามกึ่งเพราะเงินสดที่เราได้แล้วเราแปรสภาพไปเป็นทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์แบบมีนัยยะสำคัญมันมักจะถูกเพ่งเล็งว่านี่เป็นการฟอกเงินคือเงินสดที่ได้หรือเงินที่ได้จากการทำธุรกิจที่มันก้ำกึ่งเนี่ยแล้วเอาไปลงทุนต่อเนี่ยมันจะเป็นมูลฐานความผิดถ้าคดีถ้าเรื่องนั้นมันมีมูลฐานความผิดที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางปปง.เขาก็จะเพ่งเล็งไปว่านี่เป็นการจะฟอกเงินเขาก็ใช้อำนาจตามกฎหมายที่กฎหมายฟอกเงินอายัดแล้วคุณต้องพิสูจน์ว่าอันนี้ไม่กิจมาได้ถูกต้องเขาถึงจะคืนให้คุณถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้เขายึดเป็นของรัฐของหลวงเลยแต่ทั้งหมดที่อาจารย์ได้พูดมาโดยรวมอย่าเพิ่งผมหยิบอย่างนี้เพื่อจะให้เข้าใจคราวนี้ถ้าเราจะดูให้ลงลึกกรณีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยเราควรจะแยกแยะยังไงเดี๋ยวผมพูดให้ฟังอันนี้คือสิ่งที่อยากรู้มากเลยค่ะดูยังไงให้ลึกแบบไม่ผสมโรงและมองแบบแยกแยะช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะอย่าลืมนะคะหัวข้อที่เราพูดคุยกันในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมส่งมาได้ผ่านทาง LINE ID @2ears นั่นเองค่ะบทเรียนกรณีดีไอคอนกรุ๊ปที่อาจารย์แยกแยะให้ดูจะเห็นได้ว่าอาจารย์เนี่ยแยกให้ดูตั้งแต่ว่าเหตุปัจจัยสิ่งเอื้ออำนวยจนทำให้เกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาและนอกเหนือจากนี้ค่ะอาจารย์มองให้เห็นว่าในฝั่งของรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีการแอคชั่นกับเรื่องนี้อย่างไรและถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เราตั้งหลักดูที่อะไรบ้างมันมีมิติที่เรื่องของสินค้าบริการซื้อได้ทั่วไปไหมคุณภาพเป็นอย่างไรกลุ่มนี้เขาก็มีผู้บริโภคอยู่นะแต่ว่าสิ่งที่ต้องดูคือเรื่องของระบบของการบริหารจัดการของเขาดูรูปแบบของการลงทุนของเขาทั้งหมดทั้งมวลค่ะอาจารย์เราดูเนี่ยในภาพรวมแต่ถ้าจะดูยังไงให้มันลงลึกแล้วดูแบบแยกแยะไม่ผสมโรงอันนี้ยากอะก็ไม่ยากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้เราพออนุมานได้ว่า มีผู้ที่เป็นคนที่เข้าไปร่วมลงทุนหรือว่าไปซื้อของเข้ามาขายต่อหรือชักชวนให้คนอื่นมาลงทุนซื้อของขายต่อในสเกล 2,500 25,000 250,000 เนี่ยตัวเลขอาจจะไม่ตรงซะทีเดียวนะเขาบอกว่ามีมูลค่าน่าจะมีมูลค่าการซื้อสินค้าฝากไว้ที่เขาให้เขาขายให้หรือที่เอามาขายเองอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยวงเงินเนี่ยที่เขาทำไว้เนี่ยซึ่งผมคิดว่าอาจจะเกินจริงไปเยอะประมาณ 10,000 ล้านบาทผู้คนที่เกี่ยวข้องประมาณ 400,000 คนอันนี้เราจะได้รู้สเกลมันก่อนมูลค่าแล้วก็จำนวนคนนะคะนะเอาละมันจะเป็นจริงอย่างนั้นเดะๆหรือเปล่าเราไม่รู้ล่ะเพราะเขาก็บอกว่ามีระดับที่เป็นดีลเลอร์กี่คนระดับที่เป็นนั่นกี่คนเขาก็คูณจำนวนเข้ามาเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดเราจะดูกระแสเงินเนี่ยผมแยกออกเป็น3กองกองที่1เนี่ยเราเพ่งเล็งไปที่ตัวบริษัท The Icon Group เลยค่ะแม้ว่าการทำบัญชีบริษัทที่เป็นงบการเงินอาจจะไม่ครบถ้วนแต่เราก็พอตามได้นะเขามียอดขายในปี2562เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ปี2563 64 65 66เนี่ยนะเราก็จะสังเกตว่ายอดขายที่เป็นยอดขายที่พีคเนี่ยผมเข้าใจว่าจะเป็นปี2565ประมาณเกือบ 5,000 ล้านนะตอนนั้นคือช่วงพีคนะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่ายอดขายเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่
รูปแบบของการเก็บเงินไว้เป็นเงินสดเท่าไหร่ฝากธนาคารเท่าไหร่แปรสภาพเป็นทรัพย์สินเท่าไหร่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะอยู่ในงบการเงินแล้วก็หมายเหตุของงบการเงินนะซึ่งผมคิดว่าในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ก็คงจะดูละเอียดตรงนี้แหละโยงไปถึงผู้ถือหุ้นโยงไปถึงใครเป็นลักษณะของการโยกย้ายถ่ายเทแน่นอนอาจจะไม่ครบถ้วนนะเพราะว่าเวลาทำคนไทยทำธุรกิจที่เป็นบริษัทเนี่ยก็เวลารับเงินอาจจะรับสองทางรับบริษัทก็รับไปรับส่วนตัวก็มีนะไอ้รับส่วนตัวเนี่ยมันถึงจะต้องไปลงทุนซื้อของส่วนตัวอะไรเพราะเงินมันเยอะเกินอ่ะมันน่าเพ่งเล็งถ้าอยู่ในบัญชีเงินฝากก็ต้องกระจายบางทีก็ไปฝากในชื่อคนอื่นนะเพราะว่ากลัวจะตามไปอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ต้องตรวจต่อไปถึงเมียไปถึงลูกอะไรนั่นน่ะอันนี้ก็เข้าใจได้นะแต่ว่าจุดเริ่มต้นคือที่บริษัทไอคอนกรุ๊ปประเด็นแรกคือดูรวมทั้งบริษัทในเครือเขาก็ต้องอ่านรายละเอียดงบการเงินเขาอย่างละเอียดนะไม่ใช่ดูเฉพาะว่ากำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่เลยไม่ใช่แค่นั้นลำดับถัดไปอันนี้สำคัญมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าสามารถที่จะกระทบยอดกันเลคคอนไซน์กันได้เพราะเรารู้ว่าบริษัทไอคอนกรุ๊ปเนี่ยเขาไม่ได้มีโรงงานผลิตสินค้าเลยไปจ้างผลิตไปจ้างผลิตเราก็ทราบว่ามีบริษัทที่เขารับจ้างผลิตเนี่ยประมาณ6บริษัทค่ะ6 7บริษัทในแต่ละผลิตภัณฑ์คราวนี้ก็ต้องไปดูว่าบริษัทที่เขาขายของให้ไอคอนกรุ๊ปเนี่ยกับขายที่อื่นเนี่ยเอาเฉพาะที่ขายให้ไอคอนกรุ๊ปขายแต่ละรายการมันเป็นเงินเท่าไหร่ในแต่ละปีถูกไหมค่ะมันก็จะได้ตัวเลขว่าไอ้ตัวเลขนี้มันต้องตรงกับตัวเลขที่ทางไอคอนกรุ๊ปเขาจ่ายนะถูกไหมเพราะคุณเอาของเข้ามาขายมันก็ต้องมีคนจ่ายค่าซื้อของนั้นไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องไปตรวจต่อค่ะแล้วก็ต้องตรวจบริษัทที่ขายของเป็น OEM นี่แหละทั้งหมดอ่ะที่ขายให้ไอคอนไอ้ที่ไม่ขายไอคอนจะขายให้คนอื่นอาจจะต้องไปตรวจด้วยนะเพราะมันไม่ใช่มีไอคอนกรุ๊ปบริษัทเดียวที่ทำอย่างนี้บริษัทอื่นก็จ้างบริษัทพวกนี้ผลิตอาหารเสริมพวกครีมบำรุงเลยเต็มไปหมดละนะเมื่อสัก 3-4 ปีก่อนเกิดโควิดอ่ะเพื่อนผมเนี่ยเขาทำไอ้เนี่ยอะไรล่ะทำที่มันผสมแล้วมันทำให้ขาวเขาเรียกอะไรนะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะไอ้ที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นครีมเป็นไอ้นี่เนี่ยผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรผมก็จำมันจะมีหลายตัวอยู่เหมือนกันค่ะกูตาไทยโอนเอ้ยหรือแม้กระทั่งแบบถ้าบำรุงผิวก็จะมีเรื่องของคอลลาเจนคอลลาเจนเพื่อนผมเนี่ยเขาทำคอลลาเจนเป็นเภสัชจบเภสัชจุฬาทำคอลลาเจนผมยังคิดอยู่เลยเว้ยให้ทำคอลลาเจนขายกันดีกว่าวะตอนนั้นที่อาจารย์คิดค่ะแต่มานั่งคิดอีกทีมันจะได้ไปมันจะลองก็เราก็ต้องลองใช้ดูอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละแต่ว่าผมไม่ได้ไปไหนนะผมก็นั่งคิดเฉยๆผมคิดว่าคงก็มีคนคิดอย่างนี้แล้วก็ถามเพราะว่ามันขายได้ก็ถามเพราะว่ามีกำไรไหมเขาบอกเนี่ยก็ไปซื้อไอ้คอลลาเจนมาเป็นกิโลมาปั่นปุ๊บอันที่เขาทำดีๆก็มีเยอะโอเคเข้าใจไม่เป็นไรประเด็นก็คือว่าเมื่อกี้ถึงไหนแล้วโทษอันนี้ที่อาจารย์บอกว่าเวลาที่เราดูดูตัวบริษัทและดูบริษัทที่เชื่อมโยงตัว OEM เนี่ยก็บริษัทที่เขาเป็นคนผลิตให้ก็ต้องดูทั้งหมดเพราะมันจะกระทบยอดกันถ้าอะไรที่มันไม่ใช่เนี่ยมันก็รั่วไหลแล้วต้องรู้ละนะอันนี้อันที่สองอันที่สามเนี่ยผมว่าสำคัญมากเลยแล้วก็เกี่ยวข้องกับที่เป็นผู้ต้องหาทั้ง18ท่านซึ่งผมคิดว่าอันนี้แค่เฟสแรกยังมีอีกผมว่ารวมๆแล้วน่าจะประมาณสักเกือบ50คนที่จะต้องเข้าข่ายเป็น เรียกว่าเป็นแถว2แถว3อ่ะอันนี้คือแถวแรกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมไปนั่งดูแต่ละคนแต่ละคนก็มีบริษัทของตัวเองซึ่งบริษัทพวกนั้นก็มีการเปิดเผยกำไรยอดขายซึ่งมันจะต้องล้อกันมันจะต้องล้อกันกับการขายของของเขาเกี่ยวข้องกับบริษัทเพราะบางรายนี่ขายของ20 30ล้านบางคนบอกขายได้เป็น100ล้านอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีที่มาที่ไปเพราะถ้าเกิดเราทำธุรกิจขนาดขายยอดขายขนาดนั้นเราขายในนามบุคคลธรรมดาไม่ได้มันต้องตั้งบริษัทแน่นอนแต่เอาเงินออกจากบริษัทยังไงมันจะล้วงแบบไหนเลาะเละแบบไหนในแง่บัญชีเราก็เชื่อถือได้ระดับนึงแต่ว่ามันก็เป็นร่องรอยเดียวที่มันจะมีได้ใช่มั้ยแล้วถัดจากนั้นที่ผมคิดว่าน่าแต่ละคนมีนะคนละ 2-3 บริษัททั้งนั้นแหละที่จะทำตรงนี้ผมว่าปปง DSI ตำรวจก็ต้องไปดูละเอียดในแต่ละรายการแต่ละไอเทมคุณขายของได้ขนาดไหนถึง
มีอย่างนี้มีอย่างนั้นเต็มไปหมดมันต้องมีที่มาเงินตรงนั้นคุณเอาจากไหนมาซื้อมันตรวจสอบเพราะฉะนั้นประเด็นถัดไปที่จะต้องดูก็คือนอกเหนือจากดูบริษัทของเขาที่เขาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยทุกคนที่มีรายได้ขนาดนี้จะต้องยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะถูกไหมก็ต้องไปดูว่าคุณมีรายได้ขนาดนั้นในบริษัทแล้วก็ตัวคุณเนี่ยคุณยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยคุณเสียภาษีเท่าไหร่ค่ะไอ้ตรงนี้ถ้ามันไม่ชอบมาพากลเนี่ยมันไปต่อถึงการตรวจธุรกรรมทางการเงินในบัญชีที่มีชื่อของคุณทั้งหมดทุกแบงค์นะแล้วอาจจะโยงไปถึงถ้ามันมีรายการโอนเงินไปให้คนอื่นจะเป็นเมียจะเป็นลูกจะเป็นอะไรเนี่ยมันก็ต้องไปตามต่อค่ะสัมภากรถ้าเกิดว่าคุณเสียภาษีไม่ถูกต้องเขาอายัดได้เลยนะครับฟ้องล้มละลายก็ได้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาทั้งหมดมาปฏิปต่อกันเนี่ยซึ่งผมคิดว่าคงจะมีคนที่จะทำในเชิงลึกผมไม่มีเวลาไปทำเรื่องพวกนี้นะผมเข้าใจว่าถ้าเราติดตามข่าวอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราแยกแยะแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้ความจริงแล้วเราก็จะได้ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์นะจะได้รู้ที่มาที่ไปว่าเฮ้ยสิ่งที่ทำเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราขายของแล้วเรามีเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เป็นเรื่องประหลาดนะคือถ้าเกิดมันเกี่ยวข้องกับเรื่องพร่ำหยัดการกู้ยืมอันเป็นการช่อโกงประชาชนเนี่ยอันนี้มันต้องมีลักษณะนะว่าสัญญาว่าจะจ่ายผลประโยชน์เอาเงินของคนอื่นมาลงทุนต่ออะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งอันนี้มันต้องไปดูในรายละเอียดของการทำสัญญาแล้วก็การขายการอะไรต่อมีอะไรซึ่งผมว่าเขามีบทเรียนเขาศึกษามาพอสมควรเพราะฉะนั้นมันจะเป็นคุมคลุมเครือมีลักษณะของการขายตรงมีลักษณะการตลาดแบบตรงมีลักษณะกึ่งๆที่จะเป็นการให้มาร่วมลงทุนกึ่งๆจะเป็นการกู้ยืมคือการลงทุนบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนการให้กู้อะมันก็เป็นลักษณะกึ่งๆแบบนี้แล้วมันก็มีลักษณะที่นำเงินสดที่ได้เนี่ยเอาไปเก็บไว้ในรูปแบบอื่นซึ่งมันเข้าข่ายอันนี้มันจะเป็นเรื่องของการฟอกเงินถ้ามันมีมูลฐานความผิด15-16รายการที่แต่กรณีนี้มันเป็นคดีพิเศษอยู่แล้วเพราะว่าผู้คนที่เกี่ยวข้องมูลค่าของทุนทรัพย์มันเป็นพันล้านอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในทางการดำเนินการทางด้านคดีแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นผมว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเราสนใจติดตามอ่านแล้วในท้ายที่สุดถ้าเรื่องไปถึงศาลไปนั่งอ่านคำบรรยายฟ้องนะแล้วถ้าเกิดถึงที่สุดศาลมีคำสั่งตัดสินไปอ่านคำพิพากษาของศาลอันนี้จะเข้าใจเลยว่าเรื่องมันดำเนินการมาอย่างไร มีขั้นตอนมีระบบแบบไหนอย่างไรซึ่งก็ถ้าเกิดพูดถึงศาลกว่าจะจบก็คง3ปี5ปีผมคิดไม่เร็วขนาดนั้นแต่จันค่ะเวลาที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดเนี่ยนะคะกว่าจะรู้ตัวและกว่าจะสามารถถอดบทเรียนเรื่องราวเหล่านั้นได้เนี่ยหลายอย่างค่ะมันพังพินาศไปและจุดตรงนี้ค่ะมันเป็นเส้นกั้นบางๆเรื่องของความรู้เรื่องนี้จะมาอธิบายขยายความให้ฟังในช่วงหน้ากันต่อค่ะคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบทเรียนกรณีของ The Icon Group ค่ะที่อาจารย์ไล่เลียงให้ฟังเวลาที่เราดูเราต้องดูความเชื่อมโยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสเงินของเขาทั้งในส่วนของบริษัทแล้วก็บริษัทที่เชื่อมโยงตัวภาษีทั้งภาษีของบริษัทและการจ่ายภาษีของตัวบุคคลนั้นๆตัวเลขเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องสอดรับกันมันต้องสอดรับกันแต่หลายๆครั้งอะค่ะเราไม่สามารถเห็นความผิดปกติของตัวเลขนั้นๆได้เลยมันแน่นอนอยู่แล้วเราจะรู้ทีหลังนั่นน่ะสิมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรู้ก่อนหรอกคือข้อมูลพวกนี้มันทะลักทลายออกมาเนี่ยมันหลังจากมันเกิดเรื่องอันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะแล้วก็มันก็จะเปิดเผยมาเรื่อยๆนะเพียงแต่ว่าคือที่ผมพูดเนี่ยหมายความว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะหาประโยชน์ในการดูความเป็นไปเพื่อถอดบทเรียนให้กับตัวเองให้ว่าแบบนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะไอ้แค่นั้นแหละค่ะนะส่วนที่ว่ามันยังไงผิดพลาดไปหรืออะไรอันนี้คงจะไปบอกใครแม้ก็หลักพื้นฐานน่ะค่ะนะความเป็นไปได้ของการที่เราจะไปร่วมทำธุรกิจกับเขาหรือเราจะไปซื้อสินค้าและบริการมันเหมาะสมไหม
ดูเรื่องของข้อกฎหมายอย่างเมื่อก่อนนี้ก็มีคนชวนไปเล่นซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นแอปเป็นเว็บไซต์อยู่บอกเขาอยู่เขาบอกอยู่นู่นสิงคโปร์บ้างฮ่องกงบ้างเราก็รู้ว่าซื้อขายเงินตราต่างประเทศประเทศไทยไม่อนุญาตให้บุคคลธรรมดาทำแม้แต่บริษัทนิติบุคคลก็ทำไม่ได้ค่ะนะถ้าซื้อต้องซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์อย่างเดียวไม่มีลายเส้นก็เขาบอกว่าไม่มีปัญหาเขามีลายเส้นที่นู่นเวลาถึงเวลามันชำระราคาแล้วส่งมอบไม่ได้อันนี้มันก็เป็นปัญหานะหรือแม้แต่เล่นหุ้นผ่านไอ้โบรกเกอร์ที่เราไม่รู้จักอ่ะเราเงินเราต้องเอาเงินไปลงให้เขาอ่ะค่ะมันมีการันตีอะไรมันจะเราถอนเงินบางคนถอนเงินไม่ได้อะไรเงี้ยมันเขาพอเงินมารวมกองกองชักดาบหนีไปเงี้ยไอ้อย่างนี้ก็ต้องดูว่าเรามันต้องดูว่ามันมีข้อกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นที่มันเป็นข้อจำกัดไหมเขาบอกเขาตั้งบริษัทถูกเป็นบริษัทถูกกฎหมายจะตั้งแต่ไม่ได้มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนี้เราก็ไปยุ่งด้วยไม่ได้เลยประมาณนี้เขาบอกเขาขายตรงก็ต้องดูเขาไปจดทะเบียนขายตรงกับสำนักงานคู่ครองผู้บริโภคไหมอะไรเงี้ยมันมีกฎหมายกำกับอยู่แต่ถึงเวลาตอนนั้นมันม่านบังตาบทไม่ได้สนใจเพราะอยากจะได้เงินไงคราวนี้ประเด็นที่ผมคิดว่าจะต้องบอกให้เข้าใจกันเพิ่มเติมนะว่าคือเราต้องอย่าไปตัดสินล่วงหน้าใช่อันนี้ผมคิดว่าคือตอนนี้มันมีลักษณะกระทืบซ้ำแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียเนี่ยบางทีมันก็ค่อนข้างโหดร้ายนะใช่ค่ะงั้นใครที่พลาดไปอะไรต่ออะไรพวกนี้มันจะเป็นปัญหาคราวนี้มันไม่ใช่แค่นี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยมันทำให้ภาพลักษณ์หรือภาพพจน์ของธุรกิจออนไลน์ธุรกิจขายตรงค่ะรวมทั้งสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกับสิ่งที่บริษัทไอคอนกรุ๊ปเนี่ยเขาขายเนี่ยมีปัญหาใช่ตัวเขาเองอาจจะไม่มีปัญหาแต่มันก็ก้ำกึ่งนะ มันก็ก้ำกึ่งเราดูจากที่เขาขายของมาเช่าเวลาตามสถานีโทรทัศน์ขายเนี่ยของนั้นราคาอย่างนั้นขายในราคา10,000บาทเหลือ 2,000 อะไรอย่างเงี้ยมันเอ้ยมันอะไรมันจะมันลงอะไรกันได้ขนาดนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยทำไมราคามันต่างกันอะไรอย่างเงี้ยคือเอ๊ะต้นทุนมันเท่าไหร่มันต้องเอ๊ะคราวนี้เราทำอะไรเราก็ต้องเอ๊ะตอนนี้ต้องเอ๊ะตลอดอะแต่จุดเอ๊ะของแต่ละคนไม่เท่ากันก็แน่นอนบางทีแล้วมันก็มีรูปแบบที่จะชักชวนให้เชื่อนะหลักคืออันนี้เขาก็รู้เป็นจิตวิญญาณอะใช่ไหมเขาก็จะมีลักษณะเอาคนที่เป็นตัวอย่างคนขายประสบความสำเร็จบ้างคนใช้ประสบความสำเร็จบ้างอะไรเนี่ยออกมาอันนี้ก็ยากนะผมบอกตามตรงนะว่ายากมันอยู่ที่ว่าเราก็ไม่มีทางที่จะรู้เท่าทันอะยากใช่แล้วเราก็ต้องจำกัดวงจำกัดวงว่าเรายังไงถ้าเราซื้อของมาทานใช้บริการเขาเราก็ต้องดูว่าสมเหตุสมผลส่งมอบได้จริงไหมมีปัญหาไหมอย่างนี้อันนี้ก็ต้องดูเป็นเลคคอร์ดไม่งั้นก็ขายของกันไม่ได้นะใช่นะการให้มีความรู้หรือบอกให้รู้เท่าทันที่อาจารย์บอกไปอันนี้นุ่นเห็นด้วยค่ะว่ามันยากจริงๆแล้วอย่างที่เขาบอกกันด้วยว่าบางทีเขาก็แยกไม่ออกนะระหว่างแชร์ลูกโซ่กับขายตรงอะมันต่างกันยังไงบางเรื่องมันเป็นเส้นกั้นบางง่ายถ้าชวนร่วมลงทุนเนี่ยอันนี้จุดเนี่ยเป็นจุดตัดคือเขาขายของให้เราเขาไม่ได้ชวนเราไปร่วมลงทุนก็คือขายของอันนี้ก็มันเป็นจุดตัดมันอยู่ที่ว่าชวนเราไปร่วมขายของก็ยังโอเคนะแต่ชวนให้เราร่วมลงทุนนะแล้วสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนเกินจริงอย่างเงี้ยแชร์ลูกโซ่ที่อาจารย์บอกมาตั้งแต่ต้นเลยอ่ะบอกว่าเรื่องของการชักชวนการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ถึงแม้ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่อ่ะณปัจจุบันน่ะมันก็ยังเกิดสิ่งนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช่ก็คือคุณก็ต้องเข้าใจนะว่าทุกรูปแบบการลงทุนเนี่ยค่ะมันไม่ใช่ว่าไม่มีความเสียหายนะเอาอย่างลงทุนหุ้นกู้เห็นไหมไม่ชำระเงินต้นค่ะชักดาบไม่จ่ายดอกเบี้ยขอยืดเวลามันก็มีค่ะแต่เราก็ไอ้คนที่หุ้นในหุ้นกู้ลักษณะแบบนั้นเฮ้ยมันไม่ใช่หุ้นกู้ที่เป็น investment grade นี่ค่ะน้อยมากที่หุ้นกู้ที่เป็น investment grade เนี่ยมันจะมีปัญหาแบบนั้นเราก็ต้องหลีกเลี่ยงค่ะแต่ถ้าเราเก่งวิเคราะห์ได้มันไม่เจ๊งแน่นะมันจ่ายได้เชิญค่ะไม่มีปัญหาค่ะเหมือนกันแม้แต่การลงทุนในตลาดหุ้นก็เหมือนกันมีบริษัทอยู่ประมาณ800กว่าบริษัทในตลาดหุ้นถ้าคุณไม่ลงมือทำการบ้านซื้อขายตามข่าวเสร็จต้องเสร็จแน่นอนไม่เสร็จตัวนี้ก็ต้องเสร็จตัวนู้นค่ะนะเพราะหลักมันหลัก
พื้นฐานกำไรของผมคือขาดทุนของคุณค่ะนะแล้วก็คนที่ได้กำไรเยอะๆเป็นร้อยล้านก็ไม่ต้องเขาไม่ได้เอามาจากคนที่มีร้อยล้านเข้ามาจากคนที่มีคนละหมื่นบาทล้านคนอย่างเงี้ยใช่ไหมตลาดมันตลาดหุ้นมันต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกอันจะเป็นอย่างนี้หมดทุกตลาดเนี่ยทุกการทุกธุรกรรมเนี่ยมันต้องขยายตัวถ้ามันไม่ขยายตัวมันกินตัวเองไม่ได้มันไม่พอเลี้ยงอ่ะค่ะเนี่ยมันก็ต้องทำให้มันขยายมันต้องเพิ่มฐานแล้วก็กระจายแล้วก็เอาจากคนละเล็กคนละน้อยเนี่ยเนี่ยเหมือนกันค่ะนะหุ้นกู้ก็เป็นซื้อขายทองก็เป็นตลาดหุ้นก็เป็นค่ะพวกนี้เนี่ยมันจะคือเราไม่ได้สอนกันตั้งแต่เด็กใช่วิชาการเงินแบบพื้นฐานเนี่ยเราไม่ได้สอนกันตั้งแต่เด็กอะไรเหมาะอะไรควรอะไรที่มันเกินตัวอะไรที่มันไม่ใช่นะเราไม่ได้สอนไม่ได้มีหลักสูตรที่จะสอนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดเรื่องก็ได้แต่ถ้าเราเกี่ยวข้องเราก็ร้องแหกแหกกระเชอหรือไม่ก็อย่างที่เห็นถ้าเราไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องบางทีเราว่าไปสมน้ำหน้าเขาก็ไม่ถูกอาจารย์เอาสรุปสุดท้ายสั้นๆเลยนุ่นว่าเรื่องนี้ค่ะมีคนถอดบทเรียนเยอะแต่ว่าถ้าถอดบทเรียนจากอาจารย์ในมุมมองของผู้หลักผู้ใหญ่สะท้อนผ่านมุมมองตัวเองให้บทเรียนอะไรดีคือบทเรียนอะไรครับบทเรียนที่เป็นหลักคิดเพราะอาจารย์เองก็มีชื่อเสียงเป็นคนที่ขายความน่าเชื่อถือด้วยซ้ำไปก็น่าจะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของอาจารย์การตั้งหลักเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนไม่ถูกตกเป็นเหยื่อเนี่ยอะมันมีหลักอะไรไหมคะไม่เห็นมีหลักอะไรเลยหลักก็ธรรมชาติค่ะอะไรที่มันเกินจริงก็อย่าไปยุ่งค่ะอะไรที่มันไม่ใช่ก็อย่าไปทำและโลภะจริตของอาจารย์เขามีน้อยนั่นเองนะคะเอาฝากไว้ให้คิดแล้วกันค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ